ถ้าจะหลีกเลี่ยงผมเสนอว่าให้ทำงบประมาณรายจ่ายแบบที่เขาเรียกว่าไม่เพิ่มวงเงิน3ปีซึ่งเขาเรียกว่าสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักกันแล้วนะ Zero Growth Budget ค่ะอันนี้ที่ผมเสนอในเวลาเดียวกันเนี่ยการทำนโยบายกึ่งการคลังด้วยการให้สถาบันการเงินไปจ่ายเงินให้รัฐบาลก่อนทั้งธกส.ทั้งออมสินทั้งธนาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทยพวกนี้ที่ทำเนี่ยให้หยุดให้เลิกทำไปเลยแล้วก็เริ่มดำเนินการใช้คืนไอ้ที่มันติดค้างกันเป็น1ล้านล้านบาทเนี่ยทยอยทำเนี่ยอันนี้ถึงจะทำให้ผมสบายใจว่าเออถ้าคุณเริ่มทำแบบนี้มันจะโอเคอันนี้อยู่ในมาตรา4ซึ่งก็มีคนพูดหลายคนนะคราวนี้ก็ต้องบอกผมเป็นกรรมาธิการเสียงข้างน้อยพอลงมติค่ะผลออกมาลงมตินะผลออกมาเห็นชอบ200มีคนมาลงมติทั้งหมดที่เป็นสส414คนค่ะเห็นด้วยกับที่ไม่ทำอะไรอย่างที่ผมแนะนำหรือตัดเติดอะไรอย่างที่ผมบอกค่ะ266คนไม่เห็นด้วย147คนงดออกเสียง1คน